เพราะการพัฒนาอะไรสักอย่างให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไม่เคยมีหลักสูตรเลียนรัดเพื่อไปถึงรอบลัวปีแสดงวันนี้เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ที่น่าเสียดายของทีมชาติไทยซึ่งเย็นวานที่ผ่านมาเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้0-3โดยปกติเวลาเห็นสกอร์ที่ขาดแบบนั้นพาดหัวข่าวมักใช้คำว่าพ่ายหมดรูปหรือไม่ก็แพ้หมดท่าใช่ไหมครับทว่าก็ต้องยอมรับว่ากับทัพช้างศึกในเกมนัดล่าสุดที่ผ่านมาลูกทีมภายใต้โค้ชมาซาดะอิชิอิถือว่ามีรายละเอียดการเล่นที่ดูแล้วมีความหวังได้เลยนะครับเรียกว่าโค้ชอิชิอิแม้เข้ามาไม่นานแต่ก็สามารถทำให้ทีมชาติไทยได้ในแนวทางของฟุตบอลดองที่มียุทธวิธีการจู่โจมที่ถูกต้องและคาดหวังได้บ้างเพียงแต่ด้วยคุณภาพนักฟุตบอลที่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังเป็นรองอยู่ด้วยบวกกับปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างก็ทำให้เราต้องเก็บมาเป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนาตัวเองกันต่อไปแต่อย่างน้อยการบุกไปคว้า1คะแนนมาจากบ้านของเกาหลีใต้ทำให้แม้จะแพ้ในเกมนี้แต่ก็ยังไปลุ้นได้ต่อใน2เกมสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติจีนและทีมชาติสิงคโปร์นะครับในเมื่อยังมีหวังก็ต้องสู้กันต่อไปให้ถึงที่สุดเท่านั้นแหละครับกลับมาที่ประเด็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเด็นรอบวันที่ผ่านมาเทพไปอยู่ที่เรื่องการเข้าร่วมในรายการแข่งขันระดับทวีปยุโรปของปีสัตว์แดงตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามสุ่มเสี่ยงจากการที่เนียร์กรุ๊ปมีอำนาจบริหารสโมสรนี้จากลีเอิงฝรั่งเศสซึ่งตามกฎของยูฟ่านั้นพวกเขาพยายามป้องกันเรื่องการเป็นเจ้าของหลายสโมสรในเวลาเดียวกันของกลุ่มทุนเดียวโดยกฎล่าสุดระบุว่าหาก2สโมสรจากกลุ่มเจ้าของเดียวกันมีคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันเดียวกันจะมีเพียงสโมสรเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมซึ่งในเบื้องต้นเวลานี้อย่างแย่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนีสมีโอกาสจะได้ไปยูโรป้าลีกเหมือนกันทั้งคู่นะครับซึ่งหากเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆก็จะกลายเป็นปัญหาให้ต้องมาตามแก้ปมกันต่อนี่ไม่ใช่ประเด็นเก่านะครับแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีการหยิบประเด็นนี้มาพูดกันบ้างแล้วตอนที่เซอร์จิมแรดคลิฟเข้ามากุมอำนาจบริหารปีแสดงใหม่ๆแต่แมนเชสเตอร์นิ่งนิวทำสกู๊ปนี้ขึ้นมาล่าสุดโดยอิงจากสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบันของทั้งปีแสดงและนีสด้วยความน่าสนใจมันอยู่ที่นีสนั้นมีโอกาสจะจบอันดับในลีกเอิงสูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบอันดับในพรีเมียร์ลีกซึ่งตามกฎย่อยของยูฟ่าเมื่อใดก็ตามที่2สโมสรซึ่งมีอำนาจบริหารจากกลุ่มเดียวกันได้ผ่านเข้าไปเล่นในรายการยุโรปผ่านโควต้าอันดับในตารางคะแนนลีกของแต่ละชาติหากเป็นรายการเดียวกันพวกเขาจะนำกฎที่บอกว่าให้ทีมที่มีอันดับเหนือกว่าได้ไปเล่นและทีมที่อันดับต่ำกว่าไม่ต้องไปเล่นโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นหากว่านีสจบอันดับ5ในลีกเอิงซึ่งได้โควต้าไปเล่นยูโรป้าลีกแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดจบอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกซึ่งจะเป็นอันดับที่ได้ไปเล่นยูโรป้าลีกเช่นกันกรณีนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นทีมที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมรายการยูโรป้าลีกโดยอัตโนมัติเพราะนี้ที่มีเจ้าของเดียวกันมีอันดับในตารางลีกที่ดีกว่าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องไปเล่นในถ้วยระดับ3หรือยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแทนแต่ทางนี้ก็ยังไม่ยืนยัน 100% นะครับเพราะเรื่องนี้ยังมีทางให้แก้ไขอยู่จนถึงวันที่3มิถุนายนแต่ทางกลุ่มทุนอินิออสของเซอร์จิมแรดคลิฟต้องพิสูจน์ให้ยูฟ่าเห็นว่าพวกเขามีการแยกอำนาจการบริหารจากสโมสรนี้มาแล้วและการบริหาร2สโมสรในเวลาเดียวกันนั้นไม่ได้มีโครงข่ายอำนาจที่ทับซ้อนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กันรายงานของแมนเชสเตอร์นิ่งนิวอ้างว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทีมงานของเซอร์จิมแรดคลิฟได้มีการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของยูฟ่ามาโดยตลอดนะครับนับตั้งแต่ที่พวกเขาได้เข้ามาถือหุ้นและได้สิทธิ์บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนถามว่าเคยมีเคสคล้ายกันแบบนี้แล้วพูดคุยแจกแจงกับทางยูฟ่าจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจบ้างไหมคำตอบคือมีนะครับแต่ไอที่ไม่มีก็มีให้เห็นเช่นกันโดยหลักการของการเคลียร์ข้อสงสัยก็จะมีเช่นการลดสัดส่วนการถือหุ้นในสโมสรลงอย่างมีนัยสำคัญในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงการจัดหาเงินทุนของสโมสรและตัวแทนบนคณะกรรมการและการห้ามแบ่งปันข้อมูลและการถ่ายโอนนี่คือจุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องพยายามทำให้ได้โดยเฉพาะการที่ต้องพิสูจน์ว่ากลุ่มอำนาจของอินิออสนั้นห่างจากการบริหารจากฝั่งนิดมากพอแล้วที่จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนอย่างที่ยูฟ่าไม่ต้องการได้หรือถ้าหากเกิดขึ้นจริงแบบยูไนเต็ดโดนตัดสิทธิ์มันก็ยังมีทางออกในแง่ของการอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาซึ่งตรงนี้แมนเชสเตอร์นิ่งนิวอ้างแหล่งข่าวของพวกเขาคาดกันว่าถ้าเรื่องไปถึงขั้นนั้นยูไนเต็ดก็ดูมีแนวโน้มจะชนะคดีมากกว่าก่อนหน้านี้ทางเซอร์จิมแรดคลิฟเคยออกมาตอบถึงประเด็นสงสัยในเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วนะครับเช่นไม่มีสถานการณ์ใดที่การเป็นเจ้าของทั้งนี้และยูไนเต็ดจะทำให้แมนยูไนเต็ดไม่สามารถเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกได้มันหมายถึงคุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างการเป็นเจ้าของมันเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลและการบริหารบนกระดานถ้าพวกเราจะมีปัญหาผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีปัญหาก่อนเราด้วยซ้ำเพราะพวกเขามีคิโรน่าอยู่ในการครอบครองอีกทีมพวกเรามีการคุยกับยูฟ่าบ้างแล้วซึ่งใจความสำคัญของการพูดคุยมันไม่ใช่เรื่องว่าพวกเขามุ่งไปที่การให้เราแก้ปัญหานี้ให้ได้เพราะพวกเขาไม่ชอบการพูดคุยมันเป็นเรื่องของเรามีปัญหาและเราอาจต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่พวกเขาตระหนักดีก็คือสถานการณ์ที่กลุ่มทุนเดียวกันมีส่วนในการถือหุ้นหลายสโมสรที่สุดแล้วมันเอื้อประโยชน์การพัฒนาให้ทีมเล็กๆเป็นอย่างดีพวกเขาก็ไม่อยากให้โมเดลการทำแบบนั้นมันหายไปเลยเพียงแต่ต้องมีการควบคุมให้ไม่เลยเถิดไปเป็นปัญหาทับซ้อนในอนาคตก็เท่านั้นพวกเขาแค่กังวลว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องการเป็นเจ้าของ
ของหลายสโมสรและจะส่งอิทธิพลต่อการแข่งขันหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีสกู๊ปอีกชิ้นที่น่าสนใจจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวนำทัศนะของบรรดากูรูวงการฟุตบอลต่างประเทศที่พูดคุยเกี่ยวกับการทำนายความเป็นไปของแมนยูไนเต็ดกับช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้ว่าพวกเขาคิดเห็นแบบไหนเริ่มกันที่เอียนไลท์ตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลกล่าวว่าผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักทำได้ดีกับสถานการณ์ช่วงท้ายซีซั่นแน่นอนว่าพวกเขายังเหลือเกมกับอาร์เซนอลแต่ผมก็มองว่าพวกเขามีทางที่ง่ายคือผมมองว่าถ้าพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะจากลิเวอร์พูลในรูปแบบที่หิวกระหายแบบนั้นได้พวกเขาก็สามารถสู้กับใครก็ได้ถึงแม้จะเหลือเกมกับอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลก็เถอะแต่มองไปที่วิลล่าพวกเขายังต้องเจอทั้งอาร์เซนอลซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลมันคือเกมที่พวกเขาพร้อมทำแต้มหล่นได้ทั้งนั้นด้านลอยคินอดีตกัปตันทีมปี้แสดงพูดเรื่องนี้ว่าผมคิดว่ายูไนเต็ดกำลังมีโมเมนตัมที่ดีนะผมคิดว่าทีมที่นำหน้าพวกเขาอยู่อย่างวิลล่ากับสเปอร์ต่างหากที่มองเห็นโมเมนตัมนี้แล้วต้องกังวลแนวรุกของยูไนเต็ดกำลังทำประตูแม็กควายกลับมาอยู่ในฟอร์มที่พึ่งพาได้ผู้รักษาประตูก็กำลังทำให้เห็นว่ามีความแน่นอนมากขึ้นทุกนัดที่ผ่านไปสัญญาณดีมันเทมาฝั่งยูไนเต็ดมากกว่าและยิ่งถ้ามองว่าพวกเขาเคยแย่แค่ไหนเมื่อ 2-3 เดือนก่อนจุดที่พวกเขาอยู่ตอนนี้คืออะไรที่น่าเหลือเชื่อแล้วด้านอลันเชียร์เลอร์กับแกลลี่เรเนเกอร์อดีตอังกฤษได้ทำนายถึงรายการ FA ครับที่พวกเขา2คนเชื่อตรงกันว่าจะเกิดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไฟนอลขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยเชลเลอร์บอกว่าผมคิดว่ามันจะเกิดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไฟนอลขึ้นอีกครั้งนะด้วยความเคารพต่อโคเวนตี้แต่ตอนจับสลักเชื่อเถอะว่าอีก3ทีมก็หวังอยากเจอโคเวนตี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ยูไนเต็ดได้พวกเขาไปผมเคารพโคเวนตี้แนวทางของพวกเขาน่าประทับใจจริงๆย้อนกลับไปที่รอยคีนกับหัวข้อเรื่องการลงตลาดนักเตะของปีแสดงในซัมเมอร์นี้โดยคีโน่ได้ระบุว่าอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับคือบทบาทของแมวมองทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมในยุคของเรามากจริงๆสมัยก่อนมันจะมีแมวมองทางตะวันตกเฉียงเหนือในสกอตแลนด์สักหนึ่งทว่าทุกวันนี้เครือข่ายสอดแนมค่อนข้างเปลี่ยนไปมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกวันนี้เงินทุนมันมีให้เยอะกว่าแต่ก่อนมาดูวิธีการที่ไบรตันหาผู้เล่นรวมถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผมมองว่ามันคือตัวอย่างชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรให้ดีขึ้นเพราะมันคือกุญแจสำคัญแต่พวกเขามีปัญหาในด้านนี้มากมายในหลายปีหลังที่ผ่านมาบางทีมันคือปัญหาสำคัญอันดับแรกสุดเลยด้วยซ้ำที่พวกเขาต้องแก้ไขยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีเชื้อไฟเห็นในหน้าข่าวแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันจริงจังเริ่มต้นจากข่าวลือที่มีการรายงานจากบางสื่อบอกว่าไตเลวมาลาเซียแบ็กซ้ายชาวรัสของปีศาจแดงไม่ได้แค่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังเผชิญปัญหาด้านสภาพจิตใจด้วยซึ่งเนื้อข่าวเริ่มต้นประเด็นมีแค่เท่านี้นะครับจากนั้นก็เริ่มมีกระแสเอ็นเอียงไปทางที่ว่าข่าวนี้อาจมีมูลความจริงเมื่อพิจารณาจากปัจจัยว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหนักหายไปทั้งซีซั่นตอนแรกเหมือนจะกลับมาได้แล้วแต่กลายเป็นว่าแพทย์วินิจฉัยผิดและต้องกลับไปเข้ารับกระบวนการรักษาใหม่ซ้ำจนน่าจะไม่ได้มีโอกาสลงเล่นในฤดูกาลนี้แล้วอาจส่งผลให้จิตใจของเขาบอบช้ำบ้างหรือไม่กระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมามีแฟนบอลต่างประเทศท่านหนึ่งในโลกออนไลน์ลงภาพมาเลเซียที่นั่งรถมาแคลิงตันเปิดกระจกออกมายิ้มแย้มถ่ายรูปกับแฟนบอลก่อนที่หลังจากนั้นจะมีข่าวที่เปิดมาจากสื่ออย่างเมลสปอร์ตที่ออกมาหักล้างประเด็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่ามาเลเซียมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจด้วยนั้นเป็นที่ไม่ถูกต้องโดยเนื้อหาข่าวของเมลสปอร์ตระบุแบบนี้นะครับการฟื้นตัวของมาเลเซียที่ยากลำบากนั้นเกิดจากการผ่าตัดบริเวณหัวเข่าเขาไม่น่าจะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้ก่อนสิ้นฤดูกาลนี้จริงแต่รายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี้จากฝั่งเยอรมันที่บอกว่าเขามีปัญหาทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจนั้นค่อนข้างจะไม่ถูกต้องมาเลเซียต้องการเอาชนะความท้าทายด้านจิตใจอันมาจากผลกระทบของการต้องบำบัดรักษาที่ยาวนานข้อเท็จจริงคือการต้องสู้กับอาการบาดเจ็บและปัญหาที่มาจากกระบวนการฟื้นฟูบางอย่างคือเหตุผลหลักหนึ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่มีส่วนร่วมกับทีมซีซั่นปัจจุบันก่อนหน้านี้เขาใช้เวลาที่บ้านในเนเธอร์แลนด์หลังการผ่าตัดแต่กลับมาทำงานหนักด้านการฟื้นฟูที่แคลิงตันแล้วโดยจุดมุ่งหมายตอนนี้ของทั้งตัวเขาและสโมสรตรงกันก็คือการเน้นปรับปรุงสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าก็ถือว่าถ้าเป็นไปตามที่เมลสปอร์ตรายงานออกมาแฟนบอลปีแสดงที่ก่อนหน้านี้เป็นห่วงไทเลอร์มาเลเซียกันก็พอจะเบาใจได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและก็คงต้องตามเอาใจช่วยกันต่อไปเชื่อว่าตัวของมาเลเซียเองก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับที่ไม่ได้ลงสนามช่วยทีมเลยแบบนี้